คือประมาณว่าคอนเซปต์เนี่ยคืออยากให้ผู้ชมสำนึกถึงความสำคัญของกำลังใจที่ผู้ป่วยควรจะได้รับอะครับต่อไปเป็นเรื่องของจุดประสงค์นะครับที่ทางกลุ่มเราต้องการเนี่ยก็คือต้องการให้ญาติของผู้ป่วยเนี่ยควรที่จะมาดูแลผู้ป่วยด้วยเพราะว่ากำลังใจจากญาติเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ป่วยควรจะได้รับส่วนข้อ2นะครับก็คือต้องการที่จะสื่อให้เห็นว่าครอบครัวและกำลังใจที่สามารถให้กับผู้ป่วยนั้นอ่ะบางครั้งอ่ะก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมาจากญาติที่มีเชื้อมาจากเชื้อสายเดียวกันจากคอนเซปต์และจุดประสงค์ที่ได้กล่าวมาตอนแรกนะครับทำให้ทางกลุ่มคิดเรื่องออกมาได้ประมาณว่าผู้ป่วยรายญาติคนนึงไปอยู่ในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งอย่างเงี้ยครับนายคมกิจตาคำหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าปู่เมยแกเป็นคนไม่มีเมียไม่มีลูกอยู่มาวันนึงแกก็ล้มป่วยลงอยู่โรงพยาบาลตัวคนเดียวแกเห็นคนป่วยเตียงข้างๆมีเมียมีลูกมาเยี่ยมไข้คอยให้กำลังใจแกก็เลยรู้สึกเหงาอยู่ในใจคนเดียวตลอดมาแล้วพอถึงเวลาหมอมาตรวจปู่เมยเนี่ยเป็นคนบ้านนอกปู่เมยไม่ค่อยรู้เรื่องโรงพยาบาลหรอกด้วยความที่แกรู้สึกเหมือนแกอยู่ตัวคนเดียวแกก็เลยกลัวทุกครั้งที่หมอมาตรวจเพราะว่าแกไม่รู้อะไรเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เลยวันเวลาผ่านไปเรื่อยๆหมอก็ยังคงตรวจปู่เมยเหมือนทุกวันเวลาหมอสั่งอะไรปู่เมยก็ได้แค่ทำตามโดยไม่รู้ว่าบางครั้งไอ้ยาที่กินไปเนี่ยมันเป็นยาอะไรก็ยังไม่รู้เลยทุกๆวันเนี่ยคุณหมอที่มาตรวจปู่เมยทุกวันเนี่ยก็จะมาสั่งให้ปู่เมยทำนู่นทำนี่ทั้งๆที่ปู่เมยแกก็ไม่รู้เรื่องเลยแกก็ไม่รู้ว่าบางครั้งให้กินยาเนี่ยกินไปทำไมตอนนี้ปู่เมยก็เลยรู้สึกว้าเหวมากแกต้องการแค่คนคุยด้วยสักคนพอที่แกจะระบายความอัดอั้นในใจว่าแกรู้สึกโดดเดี่ยวอ้างว้างแค่ไหนแต่ตื่นมาเช้าวันนึงปู่เมยก็ต้องพบกับความแปลกใจเพราะว่าที่เตียงของปู่เมยเนี่ยจู่ๆก็มีดอกไม้กับโปสการ์ดเขียนอวยพรให้ปู่เมยหายเร็วขึ้นมาวางไว้ตอนแรกปู่เมยก็ตกใจมากว่าเอ๊ะใครหน้าที่ส่งมาให้อาจจะเป็นญาติของปู่เมยสักคนปู่เมยก็รู้สึกดีใจมากปู่เมยก็เลยมองลอดไปนอกหน้าต่างเหมือนกับว่าปู่เมยมีความหวังอย่างน้อยๆปู่เมยก็รู้ว่ามีใครสักคนคอยเป็นกำลังใจให้ปู่เมยอยู่ตัดมาที่ห้องของคุณหมอคุณหมอก็ปลูกต้นไม้ไว้ต้นนึงบนโต๊ะของเขาเขาก็รดน้ำต้นไม้เหมือนทุกวันทุกวันแต่แล้วคุณหมอก็ต้องตกใจเมื่อพยาบาลเนี่ยวิ่งเข้ามาบอกว่าคุณหมอคะปู่เมยอันตรายแล้วคุณหมอก็เลยรีบวิ่งไปที่ห้องของปู่เมยคุณหมอก็เจอปู่เมยที่แบบกำลังอาการโคม่าไอเป็นเลือดแต่ในมือของปู่เมยเนี่ยกำช่อดอกไม้ไว้แน่นเป็นช่อดอกไม้ที่ปู่เมยเนี่ยคิดว่าคนที่เป็นกำลังใจให้เขาเนี่ยส่งมาให้ภาพก็ตัดมาที่ตาของปู่เมยเนี่ยมองแบบเลือนลางเห็นคุณหมอตะโกนอะไรสักอย่างแล้วปู่เมยก็รู้สึกตัวปู่เมยลืมตาขึ้นมาพบว่าตัวเองเนี่ยมีเครื่องอะไรก็ไม่รู้ระยงระยางติดตัวเต็มไปหมดเลยแล้วปู่เมยก็เหลือบไปเห็นว่ามีพยาบาลเนี่ยเอายากับผลไม้มาให้ผลไม้ที่ปอกไว้แล้วพยาบาลก็บอกกับปู่เมยว่าเนี่ยแอปเปิ้ลเนี่ยมีญาติฝากมาให้ปู่เมยอ่ะดีใจมากเลยแต่ว่าสภาพร่างกายของปู่เมยเนี่ยทรุดโทรมลงไปทุกทีวันเวลาผ่านไปคุณหมอก็นั่งอยู่ที่ห้องเหมือนเดิมนั่งนับวันเวลาอะไรสักอย่างพร้อมกับคุณคิดไปด้วยเย็นวันนึงคุณหมออ่ะก็พาปู่เมยออกมานั่งรถเข็นเล่นนั่งไปสักพักปู่เมยก็ถามคุณหมอว่าหมอครับหมอรู้ไหมว่าญาติผมที่ฝากของมาให้อ่ะเป็นใครหมอก็ตอบกลับไปว่าหมอไม่รู้หรอกครับว่าเขาเป็นใครหมอจะไปรู้ได้ไงหมอก็แค่ตรวจคนไข้อย่างเดียวปู่เมยก็หัวเราะออกมาแห้งๆบอกกับหมอว่างั้นเหรอครับไม่เป็นไรหรอกหมอแค่หมอตั้งใจรักษาผมก็ดีขนาดไหนแล้ววันเวลาก็ผ่านไปเรื่อยๆต้นไม้ที่หมอปลูกในห้องก็เติบโตขึ้นของที่ฝากให้ปู่เมยก็ยังคงมีอยู่ทุกวันปู่เมยดีใจมากแต่ว่าร่างกายของปู่เมยเนี่ยก็ทรุดโทรมลงเรื่อยๆปู่เมยก็ยังคงมีจิตใจร่าเริงขึ้นทุกวันเพราะว่าได้รับการดูแลอย่างดีจากทางโรงพยาบาลปู่เมยก็ยิ้มแย้มอย่างมีความสุขแต่ว่ากับมีคนคนนึงคิดมากอยู่เวลาก็ยังคงเดินต่อไปเรื่อยๆจนดอกไม้ของคุณหมอที่ในห้องเนี่ยบานแล้ววันเวลาแห่งฝันร้ายก็เริ่มมาถึงปู่เมยอาการกำเริบขั้นรุนแรงจนคุณหมอกับพยาบาลต้องรีบพาปู่เมยเนี่ยเข้าห้องฉุกเฉินแล้วขณะที่ปู่เมยกำลังนอนอาการโคม่าเนี่ยปู่เมยเนี่ยก็ยังคงกำช่อดอกไม้ที่มีคนส่งมาเอาไว้แน่นแล้วภาพก็ตัดไปซึ่งมีคนคนนึงเนี่ยซื้อดอกไม้มาจากร้านดอกไม้ซึ่งคนนั้นเนี่ยก็คือคุณหมอนั่นเองแล้วภาพก็ตัดกลับมาที่ปัจจุบันปู่เมยเนี่ยก็เหลือบไปเห็นคุณหมอเนี่ยกำลังรีบร้อนเข็นเตียงของปู่เมยเนี่ยเข้าไปที่ห้องฉุกเฉินอย่างเร่งรีบแล้วภาพก็ตัดกลับมาที่อดีตคุณหมอเนี่ยปอกแอปเปิ้ล
นำมาฝากพยาบาลบอกว่าฝากไปให้ปู่เหมยทีนะปู่แกไม่มีญาติกลัวแกจะเหงาแล้วภาพก็ตัดกลับมาที่ปัจจุบันอีกเป็นคุณหมอกับพยาบาลเนี่ยกำลังร้อนรนรีบปั๊มหัวใจให้ปู่เหมยคุณหมอเนี่ยก็โวยวายใหญ่เลยแกอยากให้ปู่เหมยรอดในขณะที่ทั้งคู่กำลังวุ่นวายในห้องฉุกเฉินอยู่นั้นภาพก็ตัดกลับไปที่อดีตอีกเป็นคืนนึงที่ห้องพยาบาลเงียบสงบเตียงปู่เหมยที่ไม่มีญาติคนไหนมานอนเฝ้าก็มีคุณหมอเนี่ยมาคอยนอนเฝ้าปู่เหมยด้วยความเป็นห่วงแล้วภาพก็ตัดกลับมาที่ปัจจุบันที่ปู่เหมยเนี่ยสะดุ้งเพราะว่าคุณหมออ่ะปั๊มหัวใจปู่เหมยเป็นภาพตอนที่ปู่เหมยกำลังร่วงลงกลับไปที่เตียงภาพก็ตัดมาอีกเป็นอดีตในวันแรกที่หมอกับปู่เหมยเจอกันแล้วภาพเนี่ยก็ตัดกลับมาที่เหตุการณ์ปัจจุบันไม่ว่าหมอจะทำยังไงตอนนี้ก็ไม่สามารถยื้อชีวิตของปู่เหมยต่อไปไว้ได้อีกแล้วแล้วดอกไม้ในห้องของหมอเนี่ยก็ได้ร่วงโรยลงมาและแล้วเรื่องราวแสนเศร้าของปู่เหมยก็ได้จบลงไปปู่เหมยที่ไร้ญาติขาดคนรู้จักมาดูแลจนหมอที่โรงพยาบาลเนี่ยสงสารเห็นใจก็เลยมาช่วยดูแลคุณหมอเนี่ยคิดว่าปู่เหมยเนี่ยก็คงเหมือนญาติแท้ๆเราก็ไม่อยากให้เรื่องนี้เกิดขึ้นมาจริงๆกับคุณปู่หรือคุณย่าคนไหนหรอกนะครับ